ก็เจ๊นกก็ต้องกะอ๋อนี่เหมือนกับรอนานนี่เห็นรถจัดทุกรถเลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวฮะมาแล้ววันนี้พามาตามสัญญาครับร้านยำที่แซ่บที่ดังในซอยโรงพยาบาลธนบุรีเคยเผยไปคลิปหนึ่งแล้วร้านเจนกวันนี้มาเจอเจนกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัญญากันไว้ว่าจะเผยสูตรใช่ไหม อะไรขายดีอะไรเด็ดเห็นวันเดียวขายดีทุกอย่างเลยค่ะขายดีทุกอย่างใช่ค่ะแต่วันนี้คลิปที่แล้วผมเห็นยำวุ้นเส้นน่าทานมากอ่ะค่ะแล้วเหมือนกับมีเคล็ดลับเอาสแตนดาร์ดของเจนกเลยทำให้ผมดูยำวุ้นเส้นเจนกไม่มีสูตรค่ะไม่มีสูตรอย่างอร่อยใสเลยค่ะใสได้ทุกอย่างเลยสัญชาตญาณว่าสัญชาตญาณของคนที่ทำแบบข้าวอร่อยใช่ค่ะเจนกพูดไปด้วยว่าใส่อะไรมั่งค่ะชูรสค่ะพี่เอาเผ็ดไหมเอาตามสูตรเลยครับรสจัดเลยนะสูตรแม่ค้าเลยสูตรแม่ค้าเลยน้ำตาลไม่งั้นผมไปบอกแบบรู้เหมือนเขาบอกก็ไม่อร่อยดิต้องบอกอย่างนั้นอย่างนี้น้ำปลาใส่เลยค่ะอยากอร่อยใส่เลยไม่มีสูตรเพราะว่าถ้ามันเด็ดเนี่ยมันต้องเด็ดจากตัวแม่ค้าใช่ค่ะถ้าเกิดผมไม่บอกต้องเยอะอย่างนี้เอาแปลว่าอร่อยเพราะว่าอย่างนี้เป็นผักโรยหอมมะเขือเทศขึ้นช่ายเครื่องจะมีไส้กรอกเอาใช้ปลาหมึกหมูยอกุ้งนะคะตามนี้เลยค่ะชุดละ50 บาทค่ะพิเศษ70ลวกลงไปเลยค่ะต้องมาช่วงนี้ค่ะลูกค้าจะไม่เยอะถ้า5-6 โมงลูกค้าจะเยอะผมถึงมาก่อนแกมาแต่ยังแจ๋ๆอยู่เนี้ยมาแดดร่มลมตกได้มาค่ำๆนี่เสร็จเลยเนี่ยลูกค้ามาอีกแล้วเนี่ยเขามองบอกว่าทำอะไรแต่คนนี้มาถ่ายอะไรเจนกพูดเผยสูตรไปด้วยนะใส่อะไรมีกลเม็ดเคล็ดลับอะไรใส่เท้าไก่สุดท้ายเพราะว่าลวกเลยไม่ได้เดี๋ยวหดมีปูอัดเครื่องครบค่ะกระเฉดเส้นเจนกก็ต้องกะอ๋อนี่เหมือนกับรอนานนี่คือเสด็จเนาะให้มันเสด็จน้ำลงไปเยอะก็ไม่อร่อยเดี๋ยวจืดแต่ของหนูปรุงรสจัดอยู่แล้วค่ะถ้าใครไม่ทานเผ็ดบอกได้ค่ะเพราะของหนูจะเป็นรสจัดใช่ครับเน้นรสจัดทุกรสเลยแต่ให้เยอะนะ50 บาท50 บาทค่ะ50 บาทเริ่มต้น50ค่ะเริ่มต้นที่50แล้วมันจะมีเพิ่มเพราะอะไรเพราะลูกค้าบอกเอาเพิ่มพิเศษค่ะนี้ใช่บอกพิเศษใช่ค่ะพิเศษเท่าไหร่70ค่ะพิเศษ70แล้วถ้าเกิดบอกใส่นู่นหน่อยใส่นู่นนิดก็บวกไปใช่ค่ะก็บวกไปว่านี้ก็คือหมายถึงว่าเติมกุ้งหน่อยพิเศษกุ้งพิเศษหมึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยโอ้แล้วดูใส่อันนี้ให้ใส่ถ้วยเนาะไม่ใส่ถุงเลยครับใส่ถุงเลยเดี๋ยวผมเอาไปให้นักชิมที่บ้านผมมีเทพส้มตำอยู่ที่บ้านอยู่เดี๋ยววันหลังมาชิมส้มตำค่ะส้มตำก็เด็ดค่ะปลาร้าปรุงเองวันหลังมาชิมส้มตำค่ะอันนี้ยำเสร็จเรียบร้อยเจนกยกโชว์เป็นภาพหน้าปกเลยฮะยำวุ้นเส้นเจนกร้านบอกชื่อร้านตัวเองตำกระแซบยำกระนัวค่ะเบอร์โทรศัพท์064-729-7672ค่ะนี่ครับใครสนใจมาได้เลยลูกค้ามาคลิกยำวุ้นเส้นลูกค้ามาแล้วค่ะเครื่องรวมเลยไหมอ๋อได้ค่ะเผ็ดไหมคะลูกค้ามาสั่งเลยก็เพื่อนๆฮะร้านเจนกถ้าใครยังไม่ดูคลิปแรกเขาอยู่นี่นะตรงนี้ซอยโรงพยาบาลธนบุรีนะครับใกล้เลิกงานรถเริ่มเยอะแล้วซอยโรงพยาบาลธนบุรีไปนี่ก็คือถนนสารภาพ ไปทางนู้นก็ไปทะลุออกถนนวังเดิมออกศิริราชได้นะครับเขาเปิดขายตั้งแต่บ่ายสามนะเริ่มตั้งร้านแล้วก็ถึงประมาณ 2-3 ทุ่มก็หมดแล้วล่ะทุกวันนะฮะแต่วันจันทร์เขาจะเลื่อนไปขายประมาณปากซอยทางด้านนู้นนะเพราะวันจันทร์เป็นวันที่เขาอะไรอ่ะร้านค้าเขาจะไม่ให้ขายนี่นะร้านเขาตำกระนัวยำแซ่บตำกระนัวยำแซ่บเมนูก็เป็นอย่างนี้เลยครับงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเอายำวุ้นเส้นเจนกไปชิมเดี๋ยวจะมีดาราของช่องนะมาชิมมาพิสูจน์เพราะว่านี่ผมก็เป็นครั้งแรกคลิปนี้เป็นคลิปครั้งแรกที่จะได้ชิมฝีมือเจนกเดี๋ยวจะไปให้เทพส้มตำรับประทานครับขอบคุณเจนกครับสวัสดีครับมาเลยครูตั๊กก็ชิมยำวุ้นเส้นสั่งยำวุ้นเส้นใช่ไหมฮะร้านชิดาสวัสดี FC ยังเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวุ้นเส้นที่สั่งไปเป็นไงของเจนกซอยโรงพยาบาลทนเผ็ดมากเห็นไหมทุกคนบอกเผ็ดแต่ว่าสไตล์เขาเพราะนั้นใครไปสั่งต้องบอกว่าเผ็ดน้อยต้องบอกเผ็ดน้อยรสจัดมากที่ท็อปเป็นไงลองชิมดิวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นก็เป็นเมนูขายดีของเจนกเหมือนกันครูตั๊กก็เลยเอาผลไม้มาเขาใส่วุ้นเส้นเยอะไปป่ะครับวุ้นเส้นเยอะมากเขาขายอย่างนี้เขาขายเยอะเขาให้เยอะแล้วก็รสจัดรสแซ่บรสจัดมากเก่งมากกินกับผลไม้แล้วกันเก่งมากที่เราขับรถผ่านร้านผัดไทยร้านนี้หอมติดจมูกเลยพี่ท็อปอย่างชนิดนี้เผ็ดมากครับแล้วพอดีครับนี่ถ้าชอบออกพอดีอันนี้เผ็ดกว่าเผ็ดจริงครับอันนี้แล้วคุณตู่ชิมวุ้นเส้นเขายังเลยครับลองสิไม่กลัวสิไม่กล้าเผ็ดคือร้านนี้รับประกันความเผ็ดฮะแต่ต้องบอกเขาไอ้นี่ฮีโร่หมดแล้วอร่อยจังพี่ท็อปกับครูตั๊ดชิมแล้วแล้วให้ตาตู่มั่งกินกระนับเทคโอเวย์ไงคุณเดี๋ยวพี่ออกก่อนไม่ต้องเคลียร์พริกเนี่ยเข้าไปในทุกเส้นทุกผ่านนะเพราะว่านัวกำลังดีไม่เผ็ดไม่โดดนี้เผ็ดโดดแต่ว่าในส่วนของอื่นเขาก็นัวอันนั้นมันพอดีหมดเลยครับไม่เผ็ดก็โอเคครับเอามาให้บรรดานักชิมในตำนานของช่องโดโดพาเที่ยวก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโดโดบ๊ายบาย